มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทหารในจังหวัดยะลาดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันคนร้ายก่อเหตุทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา16ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังป้องกันเส้นทางสายหลักที่จะเข้าสู่เขตเทศบาลนครยะลาเพื่อสกัดกั้นบุคคลต้องสงสัยบุคคลเป้าหมายและยานพาหนะ ไม่ให้คนร้ายฉวยโอกาสซุกซ่อนวัตถุระเบิดเข้าไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สมฝ่ายส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่หําตบลบาตงอําเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสจนเกิดการยิงปะทะกันเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนและจับกลุ่มได้อีกหนึ่งคนพร้อมทั้งยึดปืนลูกระเบิดแบบคว้างและวัตถุพยายนอื่นๆได้หลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาคนร้ายยังคงพยายามที่จะก,ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง